สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวก๋วยจั๊บที่ถือว่าเป็นสูตรดั้งเดิมมากกว่า30ปีนะครับขายอยู่ที่ตลาดท่าข้ามที่สุวรรณบินนะครับอร่อยมากก่อนจะไปเจอแม่ครัวเนี่ยเราลงมาเจอเดี๋ยวชิมรีวิวก่อนนะครับเนื้อในคลองกลางนิ่มนะครับเขาตุ๋นนานมากนะครับไปขายไปแจกที่วัดไหนก็หมดตลอดนะฮะเพราะว่าคนที่ทำก๋วยจั๊บอร่อยเนี่ยหาได้มากๆนะครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับก๋วยจั๊บอร่อยครับอร่อยครับเนื้อเป็นไงบ้างเนื้อนุ่มไหมนุ่มครับเยี่ยมมาชูนิ้วหน่อยอ่ะอร่อยไหมครับโอ้กินหมดตัวเลยสุดยอดเลยเยี่ยมนะตรงนี้นะกดไลค์นะมาสัมภาษณ์แม่ครัวนะฮะว่าขั้นตอนการทำนี่เป็นยังไงบ้างสวัสดีครับแม่ครัวสวัสดีค่ะนี่ใช้เวลาการเคี่ยวก๋วยจั๊บกี่ชั่วโมงครับประมาณ1ชั่วโมงค่ะ2ชั่วโมงถือว่าสุดยอดเลยปกติขายชามเท่าไหร่ครับปกติชามละ30โอ้ถูกมากเลยครับแล้วร้านอยู่ตรงไหนครับร้านนี่อยู่ร้านเหรออยู่พุนพินค่ะหลักๆอยู่พุนพินนะครับอันนี้กำลังทำอะไรครับก๋วยจั๊บเครื่องในหมูค่ะโอ้น่ากินมากนะฮะมีเฟซแม่ค้าไหมครับมีค่ะเดี๋ยวผมทิ้งเฟซแม่ค้าไว้นะครับใครผ่านไปพุนพินไปชิมได้นะฮะอร่อยมากเดี๋ยวผมปักแลนด์มาร์กให้แม่ค้าจะขายเฉพาะวันเสาร์แล้ววันอื่นนะครับยอดเลยตลาดนั้นไหนบ้างที่ไปบ่อยครับก็มีเกียนซาตาขุนเกียนซาตาขุนก็ลาเมค่ะลาเมโอ้ไปไกลมากลาเมนี่ขายดีไหมครับพม่าเยอะอันนี้มันนอกเรื่องเลยนะไม่อยู่คุยได้มันตลาดนั้นนี่ขายผลไม้อ๋อผลไม้ผลไม้นี่แกอะไรขายฝรั่งใช่ฝรั่งชมพู่ที่ถือว่าออริจินัลไม่มีสารพิษใช่ค่ะออร์แกนิกเย่ไปครับเดี๋ยวยืนหน้าด้วยไปดูในหม้อกันฮะทำหลายหม้อนะใส่ด้วยดิแล้วก็ทาด้วยนี่กุ้งที่เขาลวกแล้วอ่ะ